นักว่ายน้ำโอลิมปิกที่ปัจจุบันเรียกว่านักว่ายน้ำแบบศิลปินมักจะไม่สวมหมวกว่ายน้ำเมื่อแข่งขันพวกเขาจะใส่เจลาตินน็อกซ์ลงในผมผลลัพธ์ที่ได้จะคล้ายกับเจลลี่โอที่ไม่มีรสชาตินักกีฬาจะผสมเจลาตินกับน้ำและจะกลายเป็นส่วนผสมเหนียวๆหลังจากนั้นพวกเขาจะหวีและแปลงสารดังกล่าวลงบนผมรวบผมเป็นมวยและสวมที่คาดผมไว้ด้านบนเมื่อแห้งแล้วมันจะแข็งมากและผมของนักว่ายน้ำจะไม่ตกลงมาเมื่อพวกเขาว่ายน้ำพวกเขามักจะเพิ่มกลิตเตอร์และของตกแต่งอื่นๆเพื่อให้ทรงผมของพวกเขาดูตื่นเต้นยิ่งขึ้นด้วยหมึกยักษ์ผ้าห่มมีชื่อเรียกเช่นนี้เพราะตัวเมียของหมึกยักษ์ชนิดนี้พวกมันมีขนาดใหญ่มากและไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักมีหนวดที่ยาวและอวบอิ่มซึ่งล้อมรอบหนวดเอาไว้หมึกยักษ์ตัวเมียมีขนาดใหญ่มากโดยมีความยาวได้ถึง2เมตรเพราะหนวดนี้พวกมันจึงมีดูขนาดใหญ่ขึ้นและน่าเกรงขามกว่าปลาหมึกยักษ์ชนิดอื่นๆแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาหมึกยักษ์ตัวผู้สามารถโตได้เพียง 2.5 เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งเล็กกว่าลูกวอลนัทซะอีกเรื่องนี้เลยทำให้หมึกยักษ์ชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดระหว่างเพศแตกต่างกันมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ทั้งหมดRed Bull ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงสิ่งที่เรียกว่าโดรนกล้องที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อติดตามรถแข่งรอบสนามกลางปรีที่ Silverstone Dutch Drone Got คือบริษัทที่สร้างโดรนที่บังคับด้วยมือโดยเฉพาะเพื่อตามให้ทันรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงRed Bull และ Dutch Drone Got ใช้เวลามากกว่า1ปีในการสร้างโดรนที่สามารถเร่งความเร็วได้เร็วกว่า Formula 1 2เท่าโดยทำความเร็วได้ขนาดนี้ในเวลาเพียง4วินาทีความเร็วสูงสุดของโดรนคือเกือบ354กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่าน้ำอาจจะไม่ได้เปียกจะเห็นได้ว่าความเปียกนั้นมักจะถูกกำหนดให้เป็นความสามารถของของเหลวในการคงสภาพการสัมผัสกับพื้นผิวแข็งซึ่งหมายความว่าน้ำนั่นเองไม่ได้เปียกแต่สามารถทำให้วัตถุอื่นเปียกได้โอเคธนบัตรมูลค่า 1,000 รูฟีย่าของมาลดีฟได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกและได้รับคำชมมากมายจากการออกแบบที่สวยงามธนบัตรใบนี้มีลวดลายแถบของผิวหนังฉลามวาฬอันสง่างามและเต่าทะเลสีเขียวบนพื้นหลังสีน้ำเงินสดใสธนบัตรใบนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสกุลเงินที่สวยที่สุดในโลกการสวมเน็กไทอาจเป็นอันตรายมากกว่าที่คิดเพราะจะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองน้อยลงถึง 7.5% ทำให้คุณเวียนหัวคลื่นไส้และปวดหัวได้นอกจากนี้เน็กไทยังทำให้ความดันในดวงตาเพิ่มขึ้นหากรัดแน่นเกินไปอีกทั้งยังเป็นช่องทางแพร่เชื้อโรคอีกด้วยต้องคิดดูอีกทีนะว่าการปฏิบัติตามกฎการแต่งกายนั้นจำเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอเด็กสาวชาววอชิงตันทำลายสถิติโลกด้วยการสวมเสื้อสเวตเตอร์45ตัวในห้องสมุดท้องถิ่นโซเฟียเฮเดนสวมเสื้อสเวตเตอร์แต่ละตัวแยกกันจนถึงเอวก่อนจะสวมตัวถัดไปการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามกฎของ Guinness World Record นอกจากนี้เธอยังต้องแน่ใจว่าเสื้อสเวตเตอร์เหล่านั้นไม่ขาดเพราะถ้าชำรุดก็จะไม่นับดังนั้นเธอจึงทำลายสถิติการสวมเสื้อสเวตเตอร์พร้อมกันมากที่สุดได้สถิติเดิมคือ40ตัวซึ่งเด็กชายชาวฝรั่งเศสวัย11ขวบทำได้ในปี2022ต่อมาแม่ของโซเฟียยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมเสื้อสเวตเตอร์ให้ได้เพียงพอสำหรับความพยายามครั้งนั้นและนำเสื้อสเวตเตอร์เหล่านั้นไปบริจาคให้กับการกุศลเชื่อกันว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสเป็นผู้ปรุงเกลือและพริกไทยเข้าด้วยกันจนกลายมาเป็นพื้นฐานของการปรุงอาหารสมัยใหม่ในสมัยนั้นมีแต่คนรวยเท่านั้นที่สามารถปรุงรสอาหารด้วยพริกไทยได้แต่กษัตริย์ชอบให้ปรุงอาหารด้วยเกลือและพริกไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดวงอาทิตย์ของเราปล่อยเสียงออกมาด้วยแต่ที่น่าเศร้าคือเราไม่สามารถได้ยินเสียงนั้นได้เสียงนั้นถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของคลื่นแรงดันโดยมีความยาวคลื่นวัดได้หลายร้อยไมล์ซึ่งหมายความว่าเสียงนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการได้ยินของมนุษย์ในขณะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องอวกาศเรามาพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าระบบสุริยะของเรามีผนังล้อมรอบกันดีกว่าหรือก็คือมีอะไรทำนองนั้นอยู่มันเรียกอีกอย่างว่าเฮลิโอพอสซึ่งเป็นบริเวณในอวกาศที่ลมสุริยะไม่ร้อนเพียงพอที่จะผลักลมของอนุภาคที่พัดมาจากดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบริเวณนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นขอบเขตระหว่างระบบสุริยะกับอวกาศระหว่างดวงดาวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอวกาศอีกประการหนึ่งสำหรับคุณดาวหางมีกลิ่นเหม็นไข่เน่าผมรู้หน้าอีกลิ่นอื่นๆที่อาจอยู่รอบๆพวกมันคือกลิ่นไม้ขีดไฟที่กำลังลุกไหม้และแม้แต่กลิ่นอัลมอนด์นั่นเป็นเพราะร่องรอยของไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่พบในองค์ประกอบของดาวหางบางดวงในปี2016เคยมีการทำโปสการ์ดส่งเสริมการขายที่มีกลิ่นฉุนของดาวหางด้วยซ้ำ
ในสายอาชีพใดๆก็ตามพนักงานโดยเฉลี่ยจะมีประสิทธิภาพในการทำงานประมาณ60%ของเวลาทำงานในแต่ละวันแต่ถ้าเราพูดถึงพนักงานออฟฟิศเปอร์เซ็นต์นี้จะลดลงอย่างมากการศึกษาวิจัยหนึ่งพบว่าพนักงานออฟฟิศโดยเฉลี่ยจะมีประสิทธิผลในการทำงานเพียง2 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวันเท่านั้นประเด็นก็คือโดยทั่วไปพนักงานจะถูกรบกวนทุกๆ3 นาที 5 วินาทีและต้องใช้เวลาถึง23 นาทีเลยทีเดียวในการกลับมามีสมาธิหลังจากถูกรบกวนนั่นหมายความว่าพนักงานจะทำงานเสร็จได้3 นาทีในทุกๆ26 นาทีที่ใช้ไปกับการทำงานในที่ทำงานไม่น่าเชื่อไม่น่าแปลกใจเลยที่ตามสถิติแล้วผู้คนที่ทำงานจากระยะไกลจะมีประสิทธิผลในการทำงานมากกว่ามากทีมบอลสกอตแลนด์อินเวอร์เนสคาเลโดเนียนทิสโตขึ้นชื่อเรื่องการใช้กล้องที่มีระบบติดตามลูกบอลด้วย AI เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันของพวกเขาบน YouTube ครั้งหนึ่งในการแข่งขันปี2020กับ R United โดยเฉพาะกล้องได้ติดตามศีรษะล้นๆของกรรมการซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเข้าใจผิดว่าเป็นลูกฟุตบอลโอ้ไม่นะช่างเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่จริงๆเมื่อพูดถึงกีฬาทีมฟุตบอลที่สวมชุดสีแดงมักจะเล่นได้ดีกว่าเห็นได้ชัดว่าสีของชุดของคุณไม่เพียงส่งผลต่อการรับรู้ของคุณจากผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกของคุณด้วยการตรวจสอบการแข่งขันฟุตบอลในช่วง55 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าทีมที่สวมชุดสีแดงเล่นได้ดีกว่าอย่างสม่ำเสมอในแมตช์เย้ามากกว่าทีมที่สวมชุดสีอื่นเรื่องราวสุดเจ๋งอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อล่ออาชญากรที่ต้องการตัวมากที่สุดบางคนออกมาจากที่ซ่อนหน่วยงานตำรวจศาลเคยเสนอข้อเสนอที่เหล่าอาชญากรไม่สามารถต้านทานได้นั่นคือการเชิญพวกเขาไปงานซูเปอร์โบว์ในเดือนธันวาคมปี1985ผู้คนกว่า100 คนเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมวอชิงตันหลังจากได้รับจดหมายแจ้งว่าพวกเขาได้รับตั๋วเข้าชมงานกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศตามคำเชิญพวกเขาได้รับการคัดเลือกแบบสุ่มจากรายชื่อผู้พักอาศัยในวอชิงตันดีซีและควรได้รับตั๋วเข้าชมเกม Redskin กับเบงกอร์2ใบในวันนั้นแต่เพื่อที่จะเข้าไปได้พวกเขาต้องมาที่งานปาร์ตี้ก่อนเกมเพื่อรับตั๋วแต่เดาอะไรได้ไหมแผนนี้ได้ผลดีมากโดยจับกุมอาชญากรได้กว่า100 คนซึ่งทำให้ Operation Flagship เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตำรวจสหรัฐสมองของคุณกำลังกินตัวเองไม่หยุดอย่าเพิ่งตกใจไปมันเป็นกระบวนการปกติที่เรียกว่าฟาโกโซโทซิสระหว่างกระบวนการนี้เซลล์จะห่อหุ้มและกินเซลล์หรือโมเลกุลที่เล็กกว่าเพื่อกำจัดออกจากระบบโชคดีที่ฟาโกโซโทซิสไม่เป็นอันตรายจริงๆแล้วมันช่วยรักษาเนื้อเทาของคุณเอาไว้ทำให้มันคงอยู่ในสภาพที่ดีได้ด้วยผมขออีกสิยีราฟมีโอกาสถูกฟ้าผ่ามากกว่าคนถึง30 เท่าระหว่างปี1996ถึง2010มีรายงานการถูกฟ้าผ่าที่ยีราฟเพียง5 ครั้งเท่านั้นซึ่งจบลงด้วยโศกนาฏกรรมแต่ถ้าเราพิจารณาข้อที่จริงที่ว่าในเวลานั้นมียีราฟเพียง 140,000 ตัวเท่านั้นนั่นหมายความว่ายีราฟ 1,000 ตัวจะเสียชีวิตจากฟ้าผ่าประมาณ 0.03 ครั้งต่อปีซึ่งมากกว่าจำนวนอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับฟ้าผ่าที่เกิดกับมนุษย์ถึง30เท่าสัตว์มีการรับรู้เวลาแตกต่างจากมนุษย์สำหรับสัตว์ขนาดเล็กโลกที่อยู่รอบตัวพวกมันจะเคลื่อนที่ช้ากว่าเช่นสลาแมนเดอร์และกิ้งก่ามีการรับรู้เวลาไม่เร็วเท่าสุนัขและแมวทั้งนี้เป็นเพราะการรับรู้เวลาขึ้นอยู่กับว่าสมองสามารถประมวลผลข้อมูลขาเข้าได้เร็วแค่ไหนหอยทากมีฟันให้ชัดเจนคือประมาณ 1,000 ถึง 12,000 ซี่อย่างไรก็ตามฟันเหล่านี้ไม่เหมือนฟันของเราดังนั้นไม่จำเป็นต้องนึกถึงภาพหอยทากยิ้มเจ้าเล่ห์เพราะฟันเล็กๆของหอยทากอยู่ทั่วลิ้นที่ดูคล้ายตะไบนั่นแหละ